งูครับผีมาเขียนเลขใครครับเขียนใส่ไหนน้องนิวเขียนใส่ขวดครับโอ้โหเขียนใส่เลยครับคนขี้งูครับเบิ้งโอ้เป็นตาย่านค่ะครับย่านเลยครับโอ้ผู้หญิงผู้เดิมครับมั่นใจไหมงวดนี้มั่นใจครับน้องนิวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมาโค้งสุดท้ายมื้อนี้ค่ะวันที่15แล้วเนาะครับมื้ออื่นนี่ตัวเลขสิออกพี่น้องครับใกล้วันแล้วครับใกล้วันแล้วเนาะย้ําให้มันครบเลยพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวสิพลาดเนาะครับน้องนิวก็มีตัวย้ําเนาะครับอันน้องนิวฝันแต่ที่แรกฝันตัวใดค่ะไล่มาเลยค่ะเดี๋ยวไล่แนวทางแต่ต่องวดนะครับค่ะอันฝันนั้นแต่ต่องวดนี่คือว่าฝันเห็นผู้หญิงครับแต่ว่าเขาไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายครับคือในความฝันนี่คือมีเรื่องกันมีปัญหากันครับผมก็เลยตีเลขนะเป็นเลข4กับ5ครับผู้หญิงก็นาม4ผู้ชายก็นาม5เนาะผมก็เลยตี4กับ5ครับคือคืนนั้นน่ะจะฝัน2รอบครับ2รอบซ้อนเลยภายในคืนนั้นนะคืนแต่ต่องวดครับฝันรอบแรกคือฝันเห็นผู้หญิงแต่ฝันรอบที่2นี่คือว่าฝันเห็นพ่อสวัสดิ์ครับพ่อสวัสดิ์คนตายกับฟื้นใช่ครับพ่อสวัสดิ์คือคนที่ทางช่องนี้เคยไปทําคลิปนะครับพ่อสวัสดิ์ ฝันว่าได้ไปวัดกับพ่อสวัสดิ์ครับไปทําบุญร่วมกับพ่อสวัสดิ์ครับในความฝันก็ไปทําบุญกันครับก็เลยว่าก่อนที่จะออกกล้องรอบแรกเนาะเรียกรอบเด็ดต้องหวนเนาะก็โทรไปถามอายุพ่อสวัสดิ์แล้วครับพ่อสวัสดิ์อายุ54ย่าง55ครับก็ตรงกันกับตัวเลขผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละครับ45 54ย่าง55ครับอายุพ่อสวัสดิ์อันนี้คือฝันรอบแรงเตะต่องอนเนาะแล้วก็ฝันรอบต่อมานะครับฝันว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ครับไกลมากเลยครับระหว่างทางนี่ไปถึงนี่มีแต่ทองครับสวยงามมากเลยครับในความฝันฝันดีได้เนาะครับระหว่างทางมีแต่ทองแล้วก็มีคนขายลอตเตอรี่นี่นั่งเรียงแถวยาวกันไปเลยครับยาวไปเลยครับในความฝันเนาะแล้วก็คือในความฝันนี่ตัวผมนี่ก็ไปหยิบลอตเตอรี่ครับไปหยิบลอตเตอรี่มาใบหนึ่งแต่ว่าในความฝันนี่ไม่ได้ดูตัวเลขนะครับไม่เห็นว่าตัวเองนี่หยิบเลขอะไรมาครับตอนหยิบมากับปกติพอแต่ว่ากลับมาถึงบ้านปั๊บมีผู้หญิงผมยาวครับออกมาจากป่าแวบออกมาจากไหนไม่รู้มาตะโกนบอกครับถูกรางวัลเด้อครับถูกรางวัลเด้อ14ล้านครับในความฝันผมก็ยังงงอยู่ว่าเข้ามาบอกใครแต่ผมนั้นได้ยินเข้าหูผมแสดงว่าเขาต้องมาบอกผมแหละถูกรางวัลเด้อ14ล้านเลขที่ออก4 5 6อันนี้คือความฝันอันเก่าเนาะ4 5 6ครับถูกรางวัล14ล้านเลขที่ออกได้4 6ก็เลยให้แนวตามไป4 5 6กับ14นะครับผมเลขก็มีนี้กันไปไหนเนาะค่ะแล้วก็ฝันรอบล่าสุดเลยฝันแล้วครับฝันเมื่อคืนนี้โอ้ล่าสุดเลยเหรอครับล่าสุดก่อนเด็กออกได้คืนนึงครับฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมครับคนที่เขาเคยมาให้ประจำที่ถูกเป็นประจำครับรอบแรกที่เข้ามาอันที่ว่าเมื่อคืนหนาห้องก็น่าจะเป็นเขาเนี่ยครับที่ว่างวดแรกที่105นะครับน่าจะเป็นเขานี่แหละแล้วก็ต่อมานี่เขาก็มาชี้ให้คางผนังครับอาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันเพราะว่าเขาจะมาในลักษณะเดียวกันครับเขาจะไม่พูดไม่จาเลยเขาจะประมาณว่าเขาจะมาให้โชคครับเดี๋ยวพ่อชีพนังเส้นหัวต่อมาก็มาเขียนใส่มือให้นี่ครับเขียนใส่มือให้รอบนี้ครับเป็นในความฝันครับผู้หญิงผู้เก่าผู้หญิงคนเดิมแม่นนะใช่ครับผู้หญิงคนเดิมที่เคยให้แม่นๆเอฟซีทุกคนก็จะรอผู้หญิงคนนี้แล้วเนาะแม่นการผู้หญิงแล้วพี่น้องเขาแต่ในรอบนี้เขาไม่ได้มาเขียนด้วยว่ามาชี้ก็กลับมาในลักษณะเดิมครับแต่ว่าตัวเลขนี่มันโผล่ในขวดน้ำครับในความฝันเนาะเลขยังขึ้นในขวดน้ำเลขขึ้นในขวดน้ำนะครับผมที่ในความฝันเนี่ยเขามายืนปั๊บเขาก็ยืนมามองประมาณว่าจดจ้องเข้าไปในขวดน้ำครับในความฝันผมเห็นเขาผมก็เลยเดินออกไปดูทีนี่ในขวดน้ำมีตัวเลขครับ576ครับตัวเลขในขวดน้ำ576รอบแรก456เนาะครับรอบสองรอบสุดท้ายนี่576เห็นเป็นตัวได้ป่ะเห
็นเป็นตัวเลยครับแน่นได้บอกเลยแน่นเลยคือว่ามันเป็นเหมือนขันน้ำมนต์นะครับในความฝันเนาะ5 7 6นี่กับวันนี้ก็5 6คือเก่าเลยนี่5 6สองตัวนี่5 6ไปเลยเนาะน้องนิ่วเล่น5 6แล้วก็ถูก14 ล้านบ่ถูก14 ล้านถูกรางวัล14 ล้าน4626นี่อายุพ่อสวัสดิ์บ่อันอายุผมครับอายุผม26กับพ่อสวัสดิ์เนาะครับได้ตัวเน้นเลยคือ576 2ตัวนี่ตัดเล่นเอาเด้อพี่น้อง57กับ76จังซี่บ่ครับ57นี่น้องมีว่าสิมาบ่ให้ FC เขาตัดเองก็ได้ครับอันแนวทางที่ผู้หญิงมาบอกเพราะเราตัดให้มันก็เยอะแล้วเนาะตัดไปโดดย่ำถือมากเขาสิว่าก็ถือตัดไปเลย576เพราะว่า56มันมีอยู่แล้วค่ะนี่จับคู่มาให้2ตัวค่ะเน้นเลขผู้หญิงบอกนะคะเน้นเลขผู้หญิงบอก576เคยออกสู่หมวดเนาะสำหรับเลขไม่ยิ่งบอกก็ได้กลุ่มสุดท้ายเมื่อนี้ฝนกระตกถึงล่มก็คอยอย่างไล่จากข้างนั้นคอยไล่มากก็ได้มันหลายกองเนาะพี่น้องยกขึ้นนิดนึงกลุ่มสุดท้ายสำหรับน้องมิวคนฝันแม่นเนาะนี่ถ่ายสุดถ่ายแล้วเนาะครับบ่ฝันหนังอีกก็คือ40,000ก็เลขออกได้สิฝันอยู่ว่าจักมื้อจังว่ากันครับฝันอันนี้ก็ถือว่าเน้นคักแล้วนะคะแต่คือว่ามั่นใจกันครับว่าเข้ามาให้แล้วมั่นใจเด็กผู้หญิงบอกนี่แหละสุเทียก็เป็นผู้หญิงผู้นี้มาบอกครับใช่ครับเอาลงก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเบิ่งคลิปมันจบเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมนะคะน้องมิวกับแบงปันแนวทางค่ะแต่จมมุดวาย FC ถูกน้ำนี่ก็ติดต่อทางช่องน้องมิวเลยเนาะเปิดโทษก็อยู่ในช่องเนาะครับอยู่ในช่องผู้ใดจะทำบุญหรือว่าช่วงนี้น้องมิวก็สิไปปูกระเบื้องบนน้องมิวครับก็ทำบุญตามวัดครับทำบุญตามวัดต่างๆเพราะว่าน้องมิวเพิ่นก็ไปหาเลขคือกันไปทุกวัดก็ไปเฮาก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปถวายเพิ่นเนาะถ้าถูกก็คือร่วมบุญกับน้องมิวเลยเนาะค่ะพี่น้องเด้อติดต่อก็ได้ติดต่อทางช่องก็ได้เนาะครับค่ะคนอยากร่วมค่ะคนบ่อยากร่วมก็บ่เป็นหยังเนาะครับบ่เป็นหยังค่ะน้องมิวก็เป็นแนวทางชอบตัวใดคะคะค่ะบัดนี้อ๋อที่ผู้หญิงให้ล่าสุดนี่แหละครับผมเพราะว่าที่เขามาให้มันก็ไม่เคยรุดเนาะเขาไม่เคยรุด576นี่เนาะครับ576ค่ะ576สำหรับน้องมิวเน้นมาแล้ว2ตัวเน้นตัวใดค่ะ2ตัว57ก็ได้ครับที่ตัดไปครับ57เนาะใช่ก็จ้ะ57เอาที่ว่าผู้หญิงให้เนี่ยครับเอาใน3ตัวที่ผู้หญิงให้56นี่ป่ะครับมันตรงกันทั้ง2อันมันก็ตรงกันเนาะตัวเลขมันมีอยู่3 4ตัวนึงตัวเลขมันตรงกันตลอดเลยพี่น้องครับมื้อนี้ก็ถือว่าย้ำโค้งสุดท้ายน้องมิวแม่ก็ขอบคุณน้องนิ้วหลายๆเด้อค่ะไว้ป้อนใน FC นะคะน้องนิ้วครับก็ให้ FC นะครับให้โชคให้ม้านให้ดำให้รวยทุกๆคนนะครับผมกับแนวทางที่หายไปก็ขอให้ถูกอยากให้ได้ทุกคนนั่นแหละครับก็เลยมาแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์น้องนิ้วน้ำนอกค่ะครับแล้วก็น้องนิ้วเขาก็มีช่องนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่แบ่งปันเนาะค่ะผมจะจำต้องมีหลานเนี่ยอย่าให้มันอยู่ค่ะถือว่าโค้งสุดท้ายท้ายสุดเนาะค่ะน้องนิ้วคนมีเซนผีมาบอกเลขพี่น้องล่าสุด576คนนี้สิบอกถูกตลอดผู้นี้สิมาให้เป็นโตเนาะค่ะส่วนอีกคนนึง456สิยินแต่เสียงสรุปเลขทั้งหมดนะคะงวดวันที่16กันยายน2566ชอบจังตามบ่มากกับผ่านการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำกว่า20ปีมีผู้ใหญ่คอยชี้แนะเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ